โอเคก็สวัสดีครับนะครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็เพื่อนๆสามารถเริ่มจากไฟล์ Start Chapter 5.15 ได้นะครับจริงๆมันก็ต่อจากบทที่แล้วนั่นแหละนะครับโอเคผมก็จะกด Default Display Setting นะครับแล้วก็ปรับโหมดเป็น Section Shape อย่างนี้โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาเริ่มเขาเรียกว่าวาดจันทันกันนะครับวาดจันทันนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถใช้คำสั่งเหมือนบทที่แล้วนะครับก็คือใช้ View View แล้วก็ลากครอบอย่างนี้ได้ไม่เอาเดี๋ยวเอาเสาด้วยชิปอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้คำสั่ง edit in new window อย่างเงี้ยได้นะครับเพื่อเปิดมุมมองเฉพาะเสาแล้วก็เขาเรียกว่าตัวสติลข้างบนนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มวาดจันทันกันเลยก็ก่อนอื่นผมคลิกขวา display นะครับขอ mark with color นะ section legend with color นะกด apply โอเคนะครับก็เดี๋ยวจันทันเรานะครับก็ใช้คำสั่ง beamนะครับเดี๋ยวจะเริ่มวาดข้างหน้านี้ก่อนผมก็จะใช้เป็น steel beam ผมจะใช้เป็น section ตัวนี้100คูณ50คูณ 2.3 นะครับเอาจันทันมันเอียงเนาะก็เอา horizontal beam ออกนะครับคลิกจุด beginning นะครับแล้วก็มาคลิกจุดวาดนี้นะครับวาดมานี้โอเคพอดีเราเคยรันไว้นะครับมันล็อกไว้ก็กด yes ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารันใหม่ปรับโหมดเป็น drag ด้วยนะครับจะได้วาดต่อเนื่องโอเคนี่ตั้งฉากโอเคนะครับแล้วก็ close ไปนะครับต่อไปเดี๋ยวเรา copy ไปนะครับไปทางลึกฝั่งนี้ก็คือแกน y นะครับเลือกทั้ง2อันใช้คำสั่ง copy นะครับโอเคก็เป็น0 1 0นะครับสัก5อันแล้วกัน5 enter close ได้พอดีเลยนะครับต่อมาเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าเราจะทำการ trim เนาะเราจะทำการ trim นะครับก็ใช้คำสั่งตัวนี้นะครับมาลุ้นกันว่ามันอยู่ระนาบเดียวกันไหม trim นะครับผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับเป็น plane ในการตัดนะแล้วก็คลิกเลือก object ที่จะตัดนะครับคลิกฝั่งด้านที่จะออกได้พอดีเลยนะครับทีนี้ก็มาเปลี่ยน section ที่จะตัดใหม่นะครับแล้วก็มาเลือก object ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เยี่ยมเลยนะครับได้พอดีแล้วเราก็ลบ member ที่เกินออกนะครับโอเคนะครับต่อไปอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นเดี๋ยวฝั่งนู้นเนี่ยเรามิเลอร์ไปนะครับเรามิเลอร์ไปก็เลือกนี่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งตัวนี้นะครับ vertical mirror นะครับเราต้องรู้ก่อนว่าเรามิเลอร์รอบเพลนไหนนะครับก็จะเป็นเพลน ZY นะครับ ZY นะครับเส้นสมมาตรนะครับก็คือจะวิ่งไปตามเพลน ZY ZY ถูกละฉะนั้นก็มากำหนดเพลนโลเคชันนะครับก็คลิกจุดไหนก็ได้ที่เป็นจุดตรงกลางปุ๊บนี่กด close ไปนะครับโอเคนะครับต่อไปเรามีหน้าที่ extend เขาเข้ามานะครับนี่ extend ยืดนะครับยืดใช้ตัวนี้เป็นจุดอ้างอิงนะครับยืดมาตัวนี้extend เยี่ยมนะครับเปลี่ยนจุดอ้างอิงนะครับแล้วก็ยืดบาร์ตัวนี้และตัวนี้อุ๊ยกดไม่โดนชึบและตัวนี้เยี่ยมเลยนะครับโอเคต่อมานะครับเราสามารถ copy ตัวนี้นะครับยาวไปได้เลยนะครับยาวไปได้เลยก็ copy ทางแกน y นะครับ0 1 0เอาสัก10อันนะครับเกินไหม execute โอเคก็เกินก็ลบออกนะครับตัวนี้ก็เกินมาก็ลบออกโอเคต่อไปนะครับเราจะวาดตัวจันทันนะครับตรงนี้วิ่งมาชนกับเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งมันจะอาจจะยากนิดนึงนะครับถ้าเราไม่รู้จากเทคนิคที่ผมกำลังจะสอนนะครับเดี๋ยวเรามาลอง copy ตัวนี้ไปก่อนดูซิมันจะได้ไหมcopy ไปชึบ close นะครับเราเพื่อนๆลอง extend ดูนะครับบางทีสโลปหลังคามันก็ไม่ได้กันนะครับ extend มาตัวนี้โอเคนั่นไงนะครับมันอยู่คนละระนาบกันซึ่งเป็นปัญหาที่จะเจอบ่อยนะครับเราโมเดลหลังคานะครับว่ามันไม่อยู่คนละมันอยู่คนละระนาบอะไรถ้าอย่างนี้นะครับผมก็จะเปิดโหนด number ขึ้นมานะครับก็ดูดิ513เนี่ยมีค่าแกน y เท่าไหร่แกน y อยู่ที่6เมตรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะตัดเจ้าตัวนี้นะครับที่เพลน y เท่ากับ6เมตรนะครับใช้คำสั่ง
division by a plane นะครับเลือกแกน y นะครับ plane y 6เมตรก็แค่ generate node เฉยๆไม่ต้องแบ่งบาร์ก็คือติ๊กถูกไว้กด execute ก็จะได้ node มาละนะครับจากนั้นก็ใช้คำสั่ง beam นะครับโอเคเอา horizontal ออกเหมือนเดิมนะครับผมก็จะนี่ไงมาที่ node นี่ก็มาที่นี่จ้านะครับถ้าใครอยากสมมุติตอนจะวาดที่โนดอยากปิด snap ก็มาใช้คำสั่ง snap ซ้ายมือเล็กๆเนี่ยตรงนี้นะครับกดเป็นนันแล้วก็กดเฉพาะโนดก็ได้นะครับอ่ะผมกด default ก่อนต่อมานะครับก็ยืดตัวนี้ขึ้นไปนะครับซึ่งน่าจะมันน่าจะเลย point นี้ละ445เนี่ย445เนี่ยมี y เท่ากับ 6.75 แสดงว่า y เท่ากับ7อยู่บาร์นี้ละสามารถแสดงว่าเราสามารถแบ่งบาร์นี้ตั้งแต่ y เท่ากับ7มาจนถึง y เท่ากับ10ได้เลยนะครับโอเคก็เลือกแล้วก็ division นะครับ by a plane y เท่ากับ7 execute 8 execute แล้วก็9 execute close นะครับจากนั้นก็เริ่มวาดคานเหมือนเดิมนะฮะจันทันเหมือนเดิมเอา horizontal ออกโอเคแล้วก็มาเริ่มนี่528มา517โอเคฉะนั้นก็จะเป็น529นะครับเฮ้ยผิดอันนะครับผิดอัน528ต้องมานี่อันดูนะครับกด Ctrl Z ได้นะปิ้มนะครับ horizontal ออก528มานี่ลูกมา515ครับลูกโอเคเอาได้ไหมเนี่ยอันดูใหม่แสดงว่า snap ไม่ถูก528เดี๋ยวต้องหมุน 3D ดูนิดนึง52มา515โอเคนี่ได้ละจริงๆเรา copy ไปก็ได้แล้วก็ trim เนาะน่าจะง่ายกว่าเพราะว่ามันจะเป็นระนาบเดียวกันละก็ copy ไป y เท่ากับอะไรอ่ะ010นะครับกี่อัน2อัน enter close นะครับแล้วเราก็ใช้คำสั่ง trim นะครับที่อยู่ในคานตัวนี้ object คือปลายนู่นแล้วก็ปลายนี่โอเคนะครับมีโนดซ้ำกัน2อันนะครับก็ใช้คำสั่ง select all แล้วก็กด delete นะครับกด enter เลยนะครับเดี๋ยวจะลบโนดที่เกินออกให้เนี่ยก็ค่อยๆทำไปนะครับค่อยๆทำไปก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็เพื่อไม่ให้ยาวเกินไปนะก็จะพักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาต่อกันนะครับเผื่อเพื่อนๆทำตามไม่ทันจะได้สตาร์ทกันรีสตาร์ทกันใหม่แต่อยากให้ฝึกทำดูนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ